ีฬาธรรมผมเคยเห็นในประเทศไทยของเราก็มีแต่เหมือนหรือแตกต่างกับเสาธรรมจักรศิลาหรือไม่ครับเสาธรรมจักรคือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงดินแดนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาดินแดนสุวรรณภูมิคือหนึ่งในดินแดนที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาสายที่8นำโดยพระโสนะและพระอุตตระดินแดนสุวรรณภูมิดินแดนไทยของเรานะครับเริ่มมีการนับถือพระพุทธศาสนาในยุคสมัยใดครับแคว้นทวารวดีกำเนิดขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่11ปฐมอาณาจักรยิ่งใหญ่ที่กระจายตัวไปทั่วดินแดนไทยกษัตริย์แห่งอาณาจักรทวารวดีทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายานต่อเนื่องกันเป็นลำดับปรากฏให้เห็นเด่นชัดและเป็นหลักฐานแห่งพลังศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาผ่านพุทธสถานและพุทธวัตถุทวารวดีทวารวดีอ๋อที่โคราชของเราก็มีใช่ไหมครับThank you.
โหรู้งานมากครับไม่น่าเชื่อเลยว่าบรรพการของเราจะสร้างความยิ่งใหญ่และงดงามของอารยธรรมได้มากขนาดนี้ผมคนปากชอบภูมิใจมากๆครับ